สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกมทายคำถูกผิดนะครับชุดที่2ครับมีคำให้ทายนะครับว่าคำไหนถูกเขียนถูกนะครับจำนวน10ข้อนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มข้อที่1กันเลยครับข้อที่1คำใดเขียนถูกต้องระหว่างคำว่ากบาลกบาลครับกับกบาลครับกบาลก็คือศีรษะเนี่ยนะครับหรือหัวเนี่ยนะครับคำที่ถูกเขียนอย่างไรครับพร้อมแล้วจับเวลาครับคำว่ากบาลนะครับที่ถูกคือคำที่สองนะครับกบาลไม่มีสระอะครับสะกดบาลนะครับสะกดด้วยลอลิงครับข้อที่2คำใดเขียนถูกต้องระหว่างคำว่ากระจิ๋วหลิวนะครับกระจิ๋วหลิวนะกระจิ๋วหลิวกับกระจิ๋วหลิวครับกระจิ๋วหลิวก็คือเล็กนะครับขนาดเล็กมีขนาดเล็กพร้อมแล้วจับเวลาครับหมดเวลาครับคำที่ถูกต้องสำหรับกระจิ๋วหลิวนั่นก็คือคำว่ากระจิ๋วหลิวครับคำแรกนะครับต่อไปข้อที่3คำใดเขียนถูกต้องระหว่างกระเบียดกระเสียนกับกระเบียดกระเสียนนะครับกระเบียดกระเสียนตัวแรกเสียนมีรอเรือสะกดครับกระเบียดกระเสียนตัวที่2นะครับใช้นอนหนูสะกดกระเบียดกระเสียนก็คือใช้ใจอย่างประหยัดมัธยัสถ์นะครับค่อยๆใช้ค่อยๆจ่ายนะครับจับเวลาครับหมดเวลากระเบียดกระเสียนที่ถูกต้องนั่นก็คือคำแรกครับใช้รอเรือนะครับเสียนนะครับกระเสียนรอเรือสะกดนะครับจำไว้นะครับต่อไปข้อที่4คำใดเขียนถูกต้องระหว่างกระปี้กระเป๋ากับกระปรี้กระเป๋าครับสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะครับคำใดที่เขียนถูกครับพร้อมแล้วจับเวลาครับหมดเวลาครับคำที่ถูกต้องกระปี้กระเป๋านั่นก็คือคำที่สองนะครับกระมีรอเรือนะครับกระปี้กระเป๋าต่อไปข้อที่5ครับคำใดเขียนถูกต้องระวางดูทำงานอย่างตั้งใจนะครับคำใดเขียนถูกต้องระวางกระเฮี้ยนกระหือรือกะเฮียนกะหือรือครับกะเฮียนกะหือรือก็กระตือรือร้นนะก็จริงก็จังนะครับตั้งใจนะครับทำงานเอาใจใส่ในการทำงานเป็นอย่างดีครับพร้อมแล้วจับเวลาครับกระเฮียนกะหือรือที่ถูกต้องคือคำแรกครับกระนะครับกระมีรอเรือนะครับข้อที่6ครับคำใดเขียนถูกต้องระหว่างคำว่ากลยุทธ์กลยุทธ์ครับกลยุทธ์เป็นการวางแผนนะครับกำหนดเป้าหมายกำหนดทิศทางนะครับจับเวลาครับหมดเวลาคำว่ากลยุทธ์นะครับจำไว้นะครับเวลาเขียนกลยุทธ์เห็นแบบนี้นะครับคำที่2นะครับกลยุทธ์ยุทธ์มีทอธงทันตคาตนะครับกำกับที่ทอธงนะครับต่อไปข้อที่7คำใดเขียนถูกต้องระหว่างกล้วยบวชชีกับกล้วยบวชชีบวชกล้วยบวชชีเหมือนกันนะครับแต่เขียนต่างกัน
บวชดอเด็กกับบวชชอช้างคำไหนที่เขียนถูกต้องนะครับแล้วจับเวลาครับกล้วยบวชชีที่ถูกต้องนั่นก็คือกล้วยบวชชีบวชแบบมีชอช้างสะกดนะครับข้อที่8ครับคำใดเขียนถูกต้องระวางก๊อกน้ำกับก๊อกน้ำครับคำว่าก๊อกนะครับก๊อกนะเป็นคำทับศัพท์นะครับต่างกันที่มีไม้ตรีกับไม้ตะคู่นะครับก๊อกน้ำไหนที่ถูกนะครับเอาละจับเวลาครับหมดเวลาก๊อกน้ำที่ถูกต้องนะครับต้องเขียนด้วยไม้ตรีนะครับคำแรกครับก๊อกน้ำต่อไปข้อที่9คำใดเขียนถูกต้อง copy นะครับ copy copy เหมือนกันครับต่างกันที่ไม้ตรีกับไม้ตะคู่นะครับ copy นะครับภาษาอังกฤษ copy ออกเสียงว่า copy นะครับเขียนเป็นภาษาไทยแบบไหนถึงจะถูกต้องนะครับพร้อมแล้วจับเวลาครับคำว่า copy ที่ถูกต้องเขียนเป็นภาษาไทยทับศัพท์ต้องเขียนแบบนี้ครับ copy นะไม่ตีนะครับคำว่า cop นะครับเขียนได้ทั้งตัวสะกดนะครับได้ทั้งปอปลาและบอใบไม้นะครับจะเขียนเป็น copy สะกดด้วยบอใบไม้ก็ได้นะครับสะกดด้วยปอปลาก็ได้2คำนะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่10คำใดเขียนถูกต้องระหว่างคำว่ากระพริบกับกระพริบครับตอนแรกจับเวลาครับหมดเวลากระพริบที่ถูกต้องครับนั่นก็คือคำที่2นะครับกับพริบนะครับไปควบกล้ำที่คำว่าพริบนะครับรอควบนะครับรอเรือควบส่วนกระนะครับกะนี่นะไม่ต้องควบนะครับผ่านไปแล้วครับ10ข้อนะครับ10คำหวังว่าคงจะจำกันได้นะครับว่าคำไหนที่เขียนถูกนะครับเขียนอย่างไรถึงจะถูกต้องนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ทบทวนย้อนกลับไปดูนะครับคำที่เขียนถูกต้องได้เลยนะครับก่อนจากกันครับมีการบ้านฝากนะครับฝากให้ไปลองค้นหาดูนะครับว่าจะเขียนอย่างไรถึงจะถูกต้องนะครับการบ้าน1ข้อครับเขียนอย่างไรครับอันนี้คือกะละแมนะครับกะละแมมีหลายสีสันนะครับสีดำสีเขียวเหนียวหนึบครับเหนียวหนึบหนึบหวานอร่อยครับเวลาเขียนคำว่ากะละแมครับเขียนอย่างไรระหว่างกะละแมกับกะละแมนะครับเสียงอะกับเสียงอานะครับคำไหนเขียนถูกนะครับก็ฝากให้ไปค้นหานะครับลองค้นหาว่าคำไหนที่เขียนถูกหรือถูกต้องนะครับจากนั้นก็เขียนคำตอบลงใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นการบ้านนะครับสำหรับเกมทายคำถูกผิดนะครับชุดที่2วันนี้นะครับก็จบเพียงแค่นี้ครับแล้วเรามาดูเกมทายคำในชุดที่3ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ